ี้พี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงรองผู้เอกของรายการนะครับโอ้ยมุมแดงนี่คุณพลน้อยสิทธิ์แก้วพลนะครับมุมน้ำเงินนี่เลือดอาบหน้านะครับศักชัยน้อยเอ็มยูเดนนะครับถือว่าได้คนละดีคนละแบบได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเจ้าคุณพลน้อยได้แข้งซ้ายฟันศอกนะครับส่วนศักชัยน้อยนี่โหเดินเข้านี่มัดในปั้มตีเด้งตีเข่าแล้วถือว่าทำได้ดีนะในยก4ยก5เนี่ยต้องมาดูกันว่าเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายนี่ใครจะได้รับการชูมือนะครับแต่บนล็อกนี่บนล็อกนี่ราคาโบกมือไม่ต้องเข้านะสี่รองฮะราคาตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะต่างฝ่ายอยู่กันห่างกัน3วา2ศอกแล้วนะแต่ว่าความบอบช้ำนี่ต้องบอกว่าศักชัยน้อยนี่โดนหน้านี่เลือดอาบหน้าแล้วก็ปูดเบี้ยวไปทั้งหน้านะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะตอนนี้เดี๋ยวกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็จะหันไปชูมือให้ทางไหนนะครับโอ้ยเป็นศักชัยน้อยครับที่ได้ลูกขยันครับได้ลูกเดินทำครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าคุณพลน้อยสิแก้วพลไปแบบจบพลิกแบบจบได้ท้ายครับเพราะว่ายกที่5นี่ราคาไปค่อนข้างถึงจะ11เลยนะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับถือว่าคู่นี้ก็พลิกนะครับไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะโทษนะครับเดินค่อนข้างลำบากครับพื้นเป็นสีดำไปดูคนสึกน้อยนะไปตั้งขาหน้าเราผักปวดตัวซ้ายคุณไปก่อพึ่งเขาเนี่ยทุกงานแพ้เขาอาการไม่ได้ทุกงานแพ้มวยมันก็จริงดังตียกใครต่อต่อแปดหนึ่งตัวหน้ามันโดนเข่าเยอะหน่อยแล้วมาโดนเข่าเองมันดีเข่าไม่ออกไม่ได้แล้วเนี่ยไปดีไปร่างกายจะได้เป็นไงบ้างครับพี่ไก่วันนี้น้องเขาต่อยก็อาการยก5เราใช้ไม่ได้แต่ยกเราดูได้เปรียบว่ายก5เราไปออกไปลงเอวแล้วก็ไปโดนเขาลงหรือว่าก่อนหน้าก็โดนตีนขวาอีกทีนึงหรือว่า4ยกนี่ทำได้ดีเลยนะครับเป็นต่อด้วยเด็กก็หายไปนานหายไปน้อยวันด้วยหายไปกี่ปีปี3 ปีเลย3 ปี4ปีโอเคถือว่าพอใจผลงานนะครับครับก็พอใจเจ็บรู้ตัวน้อยวันรู้ตัวน้อยวันเลยนะครับไปดูเจ้าคุณสึกน้อยเป็นไงบ้างน้องชายวันนี้หยุดไปเก็บ2 ปี2ปีครับเก็บ2ปีเป็นไงถือว่ากลับมาภาคนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างยังครับรู้ตัวน้อยครับแล้วก็ปล่อยเลยรู้ตัววันพฤหัสตอนนี้เป็นไงกลับมาภาคนี้คิดว่าจะได้ไปอีกยาวไหมยาวครับแล้วน้ำหนักล่ะน้องน้ำหนักประมาณ132 132อ่ะเนาะครับก็ถือว่าเพิ่งกลับมาหายใจอ่ะเนาะครับวันนี้ก็ถือว่าทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ลูกพี่ครับที่ผมไม่อยู่ครับผมไม่อยู่นะยกท้ายนะฮะขอโทษเชิญไปทางบ้านนะครับครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ถือว่าสนุกนะครับคู่นี้ถือว่าพลิกไปพลิกมานะก็ถือว่าได้คนละอย่างดีคนละแบบนะเจ้าขุนศึกน้อยนี่โอ้วงนอกนี่พูดถึงเรื่องฝีมือนี่ฟันศอกเตะซ้ายนี่โอ้โหแบบ
สุดๆเลยนะแต่ว่ายก5นี่มาคุมไม่อยู่นะมาล้มด้วยนะมาล้มด้วยนะเดี๋ยวดูผู้ชนะผู้ชนะน่าจะขึ้นไปรับอัดฉีดหรือเปล่าไม่แน่ใจศักชัยน้อย MU เด่นนะน่าจะขึ้นไปรับอัดฉีดโอ้ยเสียดายยก5ให้เขาเตะฟรีมายืนให้เตะ4แข้งจบเลยใช่ครับยกสุดท้ายนี่โอ้โหมายืนให้เขาเตะหรือตั้งดีๆนี่กินเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าศักชัยน้อยนี่ขึ้นไปรับอัดฉีดหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูสักครู่นะจะไปดูดีว่าแตกแผลเยอะหรือเปล่านะสำหรับทางด้านศักชัยน้อยนะครับศักชัยน้อยเองทุกเดือนครับชนะเอกฉันท์ตอบถูกสิ่งน้อย10แก้วประพลเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องผู้เล่นของรายการนะครับหน่วยแพ้เงินทุกยกราคาแดงจ้องไปกูว่ากันไปครับดูดีว่าศักชัยน้อยอยู่ข้างบนบ่ก็อยู่ตรงไหนอ๋อศักชัยน้อยมายังศักชัยน้อยอยู่เลยไม่ใช่นั่งเก้าอี้ค่ะลูกพี่ผมก็นั่งตรงนี้ค่ะแต่ผมก็มีอาการเหมือนกันแต่ยก5ยก5นี่เราโชว์สวยเลยครับก็ใครก็ลึกเต็มที่ครับก็อยากจะชนะเหมือนกันครับจังหวะพลิกล้มเขาล้ม2ทีเราเหมือนได้ใจได้ใจครับเดินเสียบเดินอะไรนะวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างก็อยากขอบคุณบางหยานขอบคุณบางดำแล้วก็ต้นสังกัดเกตเพชรนะครับแล้วก็ขอเคลียร์ทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ฉีดเท่าไหร่วันนี้ฉีด 20,000 บาทครับก็ไปรู้จักเซียนมวยข้างบนแหละเขาส่งกันมาฝากแฟนคลับมากลับมาแล้ว2ไฟแล้วขอฝากแฟนคลับศักชัยน้อยแล้วก็แฟนคลับเอ็มวีเรียนทุกคนครับผมกลับมาภาคนี้ทำให้เต็มที่กว่าเดิมครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับภาคนี้กดต่ำสุดได้เท่าไหร่เนาะเยอะน้ำหนักก็130ครับ130นะอันนี้ก็ปล่อยขึ้นมาต่อยอีก134ก็ถือว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันครับก็ภาคครั้งแรกกลับมาจะไปแพ้ที่สมุยครับวันนี้ก็คว้าชัยแล้วคว้าชัยครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันกลับมาบ้างนี้จะไปถึงแชมป์ได้หรือเปล่าจะไปถึงดาวหรือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับแสดงความยินดีกับศักชัยน้อยที่เล่นด้วยนะก็ไฟนี้ก็ถือว่าพลิกนะแล้วก็ได้อัดฉีด 20,000 บาทนะ 20,000 บาทนะก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมของรองเอกนำรองเอกของรายการศึกเกียรติเพชรมวยไทยเจเกนนะฮะทางช่องเจเกน18นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูคู่ไฮไลท์นะคู่ไฮไลท์ระหว่างคมเพชรชวดบางแสนกับวิวเพชรโกศลนะตอนนี้กำลังไหว้ครูอยู่บนเวทีนะเดี๋ยวจบลงมาเดี๋ยวแอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งนึงนะครับ